เทคนิคการควบคุมแรง G เพิ่มความปลอดภัยขั้นสุดสไลด์ปลายเท้าออกลดแรงเบรกเปิดพื้นที่ให้กับรถคันหลังลดการเบรกช็อคด้วยเทคนิคยสตนเครื่องมือที่ใช้วัดแรง G เป็นเครื่องมือเทสรถจริงๆ 0.1 ถึง 0.2 G อึแรง G ที่ 0.7 นี่แอคเทคนิคการเบรกโนช็อคนี่เห็นไหมครับหายไปเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเจาะลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเบรกนะครับเพราะนอกจากจะเป็นในเรื่องของการหยุดรถความปลอดภัยแล้วนะครับถ้าเราทํามันได้ดีมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพในการขับขี่ของเราให้เราขับได้นิ่มขับได้นุ่มสบายมากยิ่งขึ้นครับก่อนอื่นผมขอพาทุกคนมารู้จักกับแรง G ก่อนแรง G เนี่ยครับคือแรงที่เกิดขึ้นจากการที่เราขับรถถ้าเราจะขับรถไปทางซ้ายตัวเราก็จะเอียงไปทางขวาเราเลี้ยวขวาตัวเราก็เอียงไปทางซ้ายเราเบรกตัวเราก็ไปข้างหน้าเราเร่งตัวเราก็ไปข้างหลังอันนี้ครับคือการที่เราบังคับรถแล้วรถสร้างแรง G มากระทำกับตัวเราอีกทีนึงซึ่งแรง G เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากน้อยๆไล่ขึ้นไปเยอะมหาศาลจนสามารถทำให้เราเวียนหัวทำให้เราขึ้นไส้อาเจียนได้เลยวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูเทคนิคการควบคุมแรง G ให้เรามีประสิทธิภาพในการควบคุมรถมากยิ่งขึ้นและเรายังสามารถควบคุมแรง G ให้นิ่มนวลได้ดั่งใจเราด้วยนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการลดความเร็วการลดความเร็วเนี่ยครับแน่นอนครับว่าไม่ได้มีแค่การเบรกการลดความเร็วเราสามารถทำได้3แบบนะครับ1ก็คือการยกคันเร่งก็ปล่อยให้ความเร็วตกลงไปเรื่อยๆ2ก็คือในเรื่องของการใช้เกียร์ต่ำช่วยลงเกียร์ต่ำปึ้งปึ้งอันนี้ครับรถก็จะหน่วงให้เรา3ก็คือในเรื่องของการเบรกแน่นอนครับว่าการที่เรายกคันเร่งอะรถเกิดแรง G น้อยที่สุดเราจะแทบไม่รู้สึกถึงรอยต่อที่เกิดขึ้นขณะที่เรายกคันเร่งเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหยียบเยอะแล้วยกปึ้งอันนี้รู้สึกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราค่อยๆ คลายค่อยๆหลีอันนี้ครับแทบจะไม่รู้สึกเลยอย่างที่สองก็ในเรื่องของเกียร์ครับเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราลงเกียร์ต่ำแค่ปึ้งเดียวจังหวะเดียวอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอาจจะรู้สึกจึ๊กนึงแต่ว่าถ้าลงไปหนักเรื่อยๆหนักเรื่อยๆอันนี้ครับก็รู้สึกหน่วงได้เหมือนกันอย่างที่3นะครับอาจจะฟังดูเหมือนเป็นการสร้างแรง G ที่มากมหาศาลแต่ในทางกลับกันเราก็สามารถควบคุมให้เกิดแรง G ได้น้อยเทียบเท่ากับการที่เรายกคันเร่งได้เหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้ติดเครื่องมือที่ใช้วัดแรง G เป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในการเทสรถจริงๆเป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในการฝึกฝนนักทดสอบรถจริงๆนะครับอันนี้เรียกว่า performance box สามารถวัดแรงที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ได้ตอนนี้ผมเปิดเป็นโหมดการวัดแรงหน่วงหรือการวัดแรงเบรกนะครับนี่ก็จะขึ้น 0-0 อยู่เพราะว่าตอนนี้รถจอดนิ่งแล้วอันนี้ครับก็จะเป็นขวดน้ำที่ผมใส่น้ำแดงไว้ธรรมดาเลยแต่ว่าได้ทำการสอบเทียบคร่าวๆนะครับว่านี่ 0.2 G ถ้าสมมติว่าเครื่องนี้ขึ้น 0.2 G น้ำก็จะไปอยู่ที่ 0.2 G ประมาณนี้นะครับเพื่อทำให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูกันสิครับว่าแรง G ที่ผมบอกเนี่ยแต่ละระดับอ่ะมันประมาณไหนผมจะค่อยๆทำให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับอย่างแรกขอพูดถึงแรง G ที่เราขับกันทั่วไปก่อนเวลาเราขับรถทั่วไปนะครับแรง G ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยในระดับที่มันแบบสบายๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 และไม่เกิน 0.5 มันก็ยังพอที่แบบโอเคอยู่แต่ถ้าสบายจริงๆนะ 0.1 0.2 0.3 อันเนี้ยได้ 0.4 ก็พอก้อมแก้ม 0.5 นี่เริ่มเอ้ยนิดนึงละเออแต่ว่าถ้ามากกว่า 0.5 แล้วก็อันนี้ครับเราจะเริ่มไม่รู้สึกสบายตัวมันอาจจะเป็นจังหวะในการเบรกหนักโดนตัดหน้าอะไรนี่ครับเบรกจึ๊กจั๊กอะไรเงี้ย
มันคือแรง G ที่มากขึ้นไปเราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเราจะเริ่มรู้สึกเวียนหัวนะครับงั้นเรามาเริ่มดูแรง G ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับว่า 0.1 ถึง 0.2 ประมาณไหนผมจะขับรถไปข้างหน้าสักให้ได้ความเร็วนึงอาจจะสักประมาณ40แล้วเดี๋ยวลองเบรกให้ทุกคนดูผมจะแตะพวงมาลัยผมจะเกรงตัวให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นการจำลองว่าถ้าคนที่เขานั่งเฉยๆไม่ได้เป็นคนขับอ่ะแล้วเจอแรงประมาณนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคนขับเขาจะรู้ตัวก่อนเขามีพวงมาลัยให้ยันเขาเกรงตัวได้คนนั่งไม่มีเดี๋ยวผมจะจำลองการเป็นคนนั่งให้ทุกคนได้ดูนะครับไปเริ่มกันเลย 0.1 ถึง 0.2 ป้ายสี่สิบแล้วอึนี่ครับก็คือ 0.1 ถึง 0.2 G มีอาการจึ๊กนึงอ่ะโอเคไปต่อนี่ครับ 0.3 ถึง 0.4 ก็หัวโยกเริ่มหัวโยกแล้วนะไปอันนี้ 0.5 ครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าพื้นเริ่มลื่น ABS เริ่มทำงานแล้วครับตึ๊ดตึ๊ดเมื่อกี้แล้วก็เป็นแรงที่แบบเขย่าหัวเลยตัวเด้งเลยครับ 0.5 นี่ไม่สบายแล้วอ่ะต่อไปจะเป็น 0.7 ละกันแล้วก็จะเป็นแรง G สุดท้ายที่จะทำให้ดูเพราะว่าหลังจากนี้ก็หนักหน่วงก็จะเป็นการที่กระทืบเบรกเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตการกระทืบเบรกให้ดูละกันแต่ว่าให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมากกว่า 0.7 แน่นอนตัวเราพุ่งไปข้างหน้ามาครั้งนี้มา 0.7 กันครับนี่ครับก็คือแรง G ที่ 0.7 G ตึกตึกตึกของกระจายแล้วครับแรง G ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นแรง G ที่เป็นการเบรกฉุกเฉินนะครับก็จะเริ่ม 0.9 G ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 1.0 1.5 แล้วแต่รถที่สามารถสร้างแรง G ได้แล้วแต่ประสิทธิภาพการเบรกของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจำลองให้ดูเห็นไหมครับว่า 0.1 ถึง 0.2 เนี่ยเป็นแรง G ที่ค่อนข้างสบายแทบจะไม่ได้รู้สึกถึงแรงเหวี่ยงมากนักหัวโยกนิดหน่อยแต่ว่าพอ 0.3 0.4 เริ่มอึกอักละ 0.5 นี่ตึก 0.7 นี่แอกค่อนข้างหนักหน่วงเลยอ่ะซึ่งมันมีวิธีที่เราสามารถลดแรง G ในการเบรกได้นะครับไม่ว่าเราจะเบรกเบาไม่ว่าเราจะเบรกหนักแค่ไหนเราสามารถสลายแรง G ลดการแอคของเราได้เมื่อกี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยจะคาแรงเบรกไว้จนกว่ารถจะหยุดเลยตัวผมพุ่งไปข้างหน้าจนรถหยุดปุ๊บตัวผมดีดกลับหลังอันนี้ครับเรียกว่าเบรกช็อคเราสามารถลดการเบรกช็อคตรงนี้ได้นะครับด้วยเทคนิคเบรกโนช็อคหรือที่ผมเรียกมันว่ายสตนเหยียบสไลด์แตะนิ่งไปดูกันครับไปสำหรับเทคนิคการเบรกโนช็อคหรือที่ผมเรียกว่ายสตนเหยียบสไลด์แตะนิ่งนะครับก็จะเป็นการที่เราอ่ะเหยียบเบรกไปค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปจนเราเจอน้ำหนักที่เราต้องการแล้วเราคาน้ำหนักนั้นไว้จนกว่าเราจะได้ระยะที่ต้องการหรือว่าคิดว่าเนี่ยรถจะหยุดแล้วหลังจากนั้นครับ
ค่อยๆเปิดปลายเท้าผมเรียกว่าสไลด์ปลายเท้าขึ้นมันจะไม่ได้เปิดทันทีเราจะค่อยๆอ้าปลายเท้าให้แป้นเบรกนะครับสไลด์กับใต้เท้าเราคือการสไลด์ครับจังหวะสไลด์เนี่ยครับมันจะเป็นการค่อยๆสลายแรงเบรกตรงนี้ออกจังหวะต่อไปก็คือตอนอแตะนิ่งคือการที่รถกำลังจะหยุดแล้วครับแล้วเราเพิ่มน้ำหนักเบรกลงไปอีกนิดนึงเพื่อที่เป็นการล็อกให้รถอยู่นิ่งเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราสไลด์ออกเยอะเกินแล้วยกเนี่ยรถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆรถเราขับเกียร์ออโต้เนาะรถมันก็จะไหลไปเรื่อยเราเพิ่มน้ำหนักอีกจึ๊บนึงให้แค่พอรถหยุดนิ่งไม่ได้ไปต่ออ่ะเรามาดูหลักการเราลองมาซ้อมกันก่อนจังหวะเหยียบนะครับเราก็เพิ่มน้ำหนักไปแล้วก็คาน้ำหนักนั้นไว้ครับนี่ครับก็คือการเหยียบจังหวะต่อมานะครับคือการสไลด์สไลด์คือค่อยๆอ้าปลายเท้าให้แป้นเบรกนะครับมันสไลด์กับปลายเท้าเราเห็นไหมครับเนี่ยผมแค่ค่อยๆอ้าปลายเท้าขึ้นแป้นเบรกมันจะสไลด์กับใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยครับก็คือการสไลด์จังหวะต่อไปคือพอยกมาเยอะๆแล้วเราก็ต้องเหยียบให้รถหยุดอยู่กับที่ไม่ไปต่อจึ๊ดนี่ครับแตะนิ่งยอสอตอนอเหยียบสไลด์แตะนิ่งครับซึ่งสำหรับมือใหม่นะครับพอฟังอย่างนี้มันอาจจะขัดหัวใจนิดๆเอ๊ะหยุดรถยังไงด้วยการยกเบรกมันทำได้ครับมันทำได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังมือใหม่สุดๆเลยอันนี้เบรกให้อยู่ไปก่อนรักษาแรงเบรกให้รถหยุดก่อนจึ๊กๆจักๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมค่อยๆแก้ไขกันเอานะครับถ้าสำหรับท่านที่พอเข้าใจแล้วคิดว่าตัวเองเริ่มทำได้เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยครับไปเดี๋ยวเริ่มจากแรงเบรกที่ค่อนข้างน้อยก่อนมันจะทำได้ง่ายกว่าเอาสักประมาณ 0.2 ก่อนละกันครับไปเพิ่มน้ำหนักเบรกไปรักษาระยะรักษาน้ำหนักไปเรื่อยๆครับจืดสไลด์ปลายเท้าขึ้นจืดรถจะหยุดละแตะนิ่งจึ๊กเห็นไหมครับแรงเบรกแรงช็อคน้อยมากตัวไม่เขย่าเลยอันนี้ครับก็คือการเบรกโนช็อคยิ่งเราสามารถใช้แรงเบรกแรง G น้อยมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งสามารถควบคุมแรงแล้วค่อยๆสลายมันได้ดีได้เนียนยิ่งขึ้นเท่านั้นครับไปเดี๋ยวลองดูสัก 0.3 0.4 แล้วกันไป 0.3 ครับป้าย 0.3 ค่อยๆสไลด์ปลายเท้าขึ้นแตะนิ่งนี่เห็นไหมครับหายไปเลยไปต่อไปขอเป็นประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5 แล้วกันครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ซึ่งทุกคนเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอาเทคนิคเนี้ยไปเพิ่มความปลอดภัยขั้นสุดให้เราได้นะครับนั่นก็คือการขับรถเชิงระวังป้องกันครับตอนแรกเนี่ยเราขับรถเชิงระวังแล้วใช่ไหมอันนี้ขั้นสุดก็คือการป้องกันด้วยไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราด้วยเวลาเราขับรถปกติทั่วไปข้างหน้าเบรกเราก็เบรกแค่ของเราเอาของเราอยู่แต่การขับรถเชิงป้องกันนั่นก็คือเราอยู่แล้วเราป้องกันคันหลังชนเราได้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเวลาเราขับอยู่ความเร็วสักร้อยหนึ่งบนถนนเร็วๆถนนใหญ่ๆเราขับไปปุ๊บข้างหน้าเขาเบรกฉุกเฉินเราเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเรารู้น้ำหนักเบรกละเราเบรกไปเลยจืดอ่ะจังหวะเนี้ยเราคิดว่าเราเอาอยู่และรถเราไม่เข้าไปใกล้มากขึ้นหรือรถเรากำลังจะหยุดแล้วเราสามารถค่อยๆสไลด์ปลายเท้าออกเพื่อลดแรงเบรกเพื่อยืดระยะเบรกให้เราเข้าไปใกล้กับคันหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องชนเขานะเข้าไปใกล้คันหน้ามากยิ่งขึ้น
เพื่อให้เปิดพื้นที่ให้กับรถคันหลังให้เขามีระยะเบรกที่มากขึ้นเราอยู่แล้วไงเราก็เข้าไปใกล้ได้เราคิดว่าเราจอดได้เราหยุดได้ปลอดภัยแต่คันหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูแล้วปุ๊บเซียววิอุ๊ยเขามาเร็วที่เขาไม่ค่อยพอเลยเราเบรกยืดระยะเพิ่มระยะให้กับคันหลังอันนี้ครับจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายได้เป็นอย่างดีครับถ้าเราเรียนรู้น้ำหนักถ้าเราสามารถปรับน้ำหนักได้ช่วยเราได้เยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปใช้เทคนิคนี้จริงๆครับเบรกโนช็อคเนี่ยว่าบนถนนใหญ่มันใช้กันยังไงใช้ควบคู่กับการยกคันเร่งมันจะทำให้เราไม่ต้องใช้แรงเบรกเยอะเลยงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่ครับเบรกจังหวะนี้จืดเราค่อยๆ คุมน้ำหนักค่อยๆจังหวะนี้ผมค่อยๆลดครับค่อยๆลดค่อยๆลดเพื่อยืดระยะให้กับคันหลังหยุดนิ่งนี่ครับข้างหลังเขาก็จะมีพื้นที่มากขึ้นผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าความเร็วประมาณนี้ผมเบรกพอน้ำหนักประมาณนี้ผมเบรกอยู่แน่นอนผมเหยียบไปเลยครับพอคิดว่าตัวเองเอาอยู่ละเราค่อยๆสไลด์ปลายเท้าออกครับเพื่อยืดระยะเราเข้าไปใกล้ข้างหน้ามากขึ้นจนเป็นระยะที่เราคิดว่าข้างหลังปลอดภัยข้างหน้าเราปลอดภัยเนี่ยเราค่อยๆสไลด์ไปแล้วค่อยๆเปิดปลายเท้าจนรถหยุดแตะนิ่งได้ครับก็จะเป็นระยะห่างที่ข้างหน้าโอเคข้างหลังโอเคครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้เยอะเลยครับแล้วแรง G ที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับก็เนี่ยแค่ 0.2 เองซึ่งแรง G 0.2 นี้ครับคุมง่ายเบรกง่ายแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการช็อกซึ่งส่วนใหญ่นะครับการขับขี่ทั่วไปของทุกคนก็จะใช้แรง G กันประมาณนี้อยู่แล้วมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันหนักมันหน่วงไม่ได้รู้สึกจนหน้าลำคาญไม่ได้รู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยจะหลุดออกจากเบาะนะครับเนี่ยครับถ้าเราเห็นแล้วข้างหน้าไฟแดงเนี่ยเราใช้ควบคู่กับการยกคันเร่งได้นะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วอยากเบรกเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเบรกไปจืดไปเรื่อยๆ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 อ่ะพอรถใกล้ๆจะหยุดแล้วเราค่อยๆเปิดปลายเท้าขึ้นนิดนึงแล้วก็แตะนิ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถใช้ได้ทุกๆจังหวะทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเบรกจนรถหยุดไม่ว่าจะเป็นการปรับความเร็วไม่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการเบรกเผื่อท้ายมันใช้ได้หมดเลยครับแค่ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยเบรกมันไม่จำเป็นที่จะต้องเหยียบคาไว้น้ำหนักเดียวนะเบรกเนี่ยเราตั้งส้นไว้แล้วเราสามารถใช้ปลายเท้าเนี่ยปรับแต่งแรงเบรกได้ตามต้องการอยากจะลดแรงช็อกลงค่อยๆเปิดปลายเท้าขึ้นอยากจะปรับน้ำหนักเบรกยืดระยะการเบรกค่อยๆเปิดปลายเท้าขึ้นได้ครับขอแค่ทุกคนเข้าใจจุดนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้มากมายมหาศาลเลยนะครับเอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ